เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมนนันบันนี่ขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมสำหรับใครที่ทำกิจกรรมปลาดาเอ็นทีนะครับผมที่มาร่วมกับอารีด้านะครับผมก็สามารถที่จะรอเวลาได้นะครับในวันนี้ตอนตอนประมาณบ่ายสามนะครับผมเพราะว่าเนื่องจาก คนเยอะมากนะฮะแล้วก็เราสามารถเข้าไปดูอัปเดตได้นะครับผมในดิสคอร์ดของเขานะครับผมซึ่งเขามีอัปเดตให้เราดูอยู่นะเวลา27นะครับผมซึ่งมันถึงเวลา28ของอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งถ้าคุณได้รับคุณสามารถไปมินได้นะครับผมฟรีนะครับใช้คำว่า for fun นอรอเรือสัตว์ใฟรีนะครับผมคุณจะไม่เสียอะไรเลยนะครับผมสำหรับใครที่ไปเจอเว็บไซต์แปลกๆนะับหรือใครมาชวนคุณไปซื้อนะครับผมมันไม่มีนะครับอย่าไปหลงกลนะฮะต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะครับ มันเจอเยอะนะผมก็ชอบผมก็ชอบเจอในงานเนี้ยตอนแรกๆที่ผมโดนผมโดนพอเว็บไซต์นะครับไม่เหมือนกันเปะ๊ะเลยตา่างกันแค่จุดๆดเดียวนะครับผมโอ้โหอันนี้พลาดอย่างแรงนะครับผมสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับงาน NFT สุดพลาส์นะครับสามารถเข้ามาซื้อได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ โอเคครับมาพูดถึง m y s t e r y Box อซึ่ง2อันที่ผมจะพูดถึงนะครับผมอีก2วันกับอีก7ชั่วโมงนะครับผมกับ The Roaring Tiger Mystery Box นะครับผมเป็น m y s t e r y Box ตุวจีนนะฮะต้องใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่ามีโปรโมชั่นนะครับผมเก็บ12ตัวนะครับโซลิแอนะครับผมก็จะได้ m y s t e r y Box c o l l e c t i o n นะครับผมที่ส่งตรงถึงคุณนะครับผมเป็นอังเปานะ888 BUD นะครับผมถามว่าคุณจะได้คุ้มไหม ผมต้องบอกว่า S R มี888นะครับผมนะัม่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้แค่888คนเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่อยู่ที่ตัวคุณเองนะครับถ้าคุณอยากจะลงทุนนะครับผม2 8 2 B USD นะครับผมก็อยู่ราวๆ 326... 8อ8 3ปดสอดามเด็พอมาณ800กว่าบาทกับพันหนึ่งนะครับผมสำหรับซื้อ15อันนะถ้าใครได้ไปก็ถือว่ามันก็ไม่ดี ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเวิร์กนะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าโอกาสได้3.55เเนะครับผมนั่นถือว่าน้อยมากนะครับโอกาสที่คุณจะได้หนู12ตัวก็เป็นไปได้โอ้ยโคตรด่าเลยโอเคโปรโมชั่น B นะครับผมสำหรับที่คุณจะได้นะครับนะครับผมก็คือคุณต้องไปร่วมสนุกกับเขานะครับผมใน Rolling Challenge นะครับผมซึ่งมันสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับผมในตรงด้านหน้าของใบแนนใครที่ใช้โทรศัพท์ก็จะมีอยู่นะครับมันจะโชว์อยู่นะฮะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ ในช่วงกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับผมช่วงที่เป็นแอคทิวิตี้นะครับก็คือช่วงเวลาที่เป็นวันที่25เป็น25ไปต้นไปจนถึงวันที่7นะครับผมก็คือพอเราไปร่วมสนุกกับเขานะครับผมในการร่วมสนุกก็จะมีมิชชั่นให้เราทำนะครับผมแส่วนมิชชั่นผมจะไม่ขอเปิดให้ดูนะคุณเข้าไปดูเองนะครับผมเพราะว่าไอ้ส่วนโปรโมชั่น B ผมไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่สรับตัวผมเองนะครับใช้คํานี้นะบางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผม มันจะแจกอะไรบ้างนะครับมันแจก4,000 Zodiac NFT Mystery Box นะครับผมแล้วก็ตัว750 Special NFT จาก Eternity Chain นะครับผมแล้วก็ Mars Network นะครับผมแล้วก็ Moonbox นะฮะแล้วแต่คุณชอบนะครับผมมันจะแจกหลังจากที่มี a d o p t ที่ชนะเรียบร้อยแล้นะครับคือวันที่2เดือน2นะครับผมมันจะส่งไปที่ Marketplace ของคุณนะครับผมในตัว User Center Mystery Box นะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ตัวนี้นะ นี่นะฮะเข้าไปดูกดเข้าไปดูนะครับผมอ่าฮะแล้วก็อ๋อใช่ซองแดงนะครับผมก็จะส่งไปให้คุณวันที่21เดืนอน2นะครับเพราะมันก็นานนะสิวันในหลังจบกิจกรรมนะครับผมบางครั้งคุณไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างนานนะสำหรับ การที่จะรออะไรสักอย่างนีมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมคือสําหรับคุณที่คุณอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยมันความมีความเสี่ยงเสมอนะผมใช้คํานี้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าผมไม่อยากให้คุณกู้มาลงทุนนะครับผมหรือใช้เงินร้อนในการลงทุนนะครับมันคือสิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะร่วมกับมันจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับคุณนะครับผมไม่ใช่เพราะผมเป็นคนพูดนะผมพูดเพื่อเสนอข่าวคุณฟังไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใดนะครับผมอีกอันนึงนะครับผม ลีเดอร์ออฟเดอะลอสอานะครับผมอันนี้เป็นเกมหนึ่งในชัมบารานะครับผมที่ผมไปดูแล้วมันยังไม่มีออกมานะคิดว่ายังไม่มีออกมานะครับผมแต่มันอยู่ในชัมบาร่าเมตาเวิร์ดเขาบอกว่าสามารถใช้ตัวยูเซอร์ได้ในชัมบาร่าเมตาเวิร์ดนะครับผมไอตัวเนี้ยไอเมตาเวิร์ดตัวเนี้ย อ้ส่วนนี้นะ่าจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมแต่ผมไปดูในตัวบายนิมทีที่เป็นอวตารที่เขาขายในเกมนะมันมีเกมอยู่นะครับผมที่รองรับสองเชนนะตอนนี้คือ OEC นะครับผมของ OKX OK น,นะครับผมกับ BSC นะครับผมราคาขายอวตารอยู่ที่ประมาณสองบีบีนะครับผมที่มันสามารถเข้าไปเล่นเกมได้นะครับแต่เกมมันมีอยู่เกมเดียวนะใช่อย่างที่คุณเห็นครับผมคุณจะได้โทเค็นเป็นบาร่าไปนะครับผมโทเค็นบาร่าในตอนนี้ผมมองว่า เดี๋ยวขอเข้าไปดูผมยังไม่ได้อันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยชัมบาราบาราโทเคนอ่ะฮะราคาแบบกระลักเกื่อนมากนะครับผมสำหรับใครที่จะเข้าไปนะคุณต้องพยายามตั้งสติให้ดีนะครับผมก่อนที่คุณจะแบบรู้สึกว่าอยากจะมูนกับเขานะครับก่อนจะมูนนะครับผมอาจจะเสียหายหนักนะครับผมอันนี้เน้นย้ำเหมือนเดิมนะว่าปริมาณการซื้อขายน้อยนะครับผมูลคาตลาดน้อยนะครับแล้วก็แต่สิ่งสําคัญนะครับผมคือตลาดก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยนะฮะอันนี้เป็น เป็นคอนเซปต์หลักนะไม่ว่าเกมไหนหรืออะไรที่ผมชอบขนาดไหนก็ตามถ้าคอนเซปต์หลักมันไม่ผ่านผมก็บอกไม่ไม่ผ่านนะครับผมสำหรับใครจะลงทุนจริงก็ลองตั้งสติให้ดีแล้วคิดให้ดีนะครับผมก็ตัวที่มันจะเกิดขึ้นในตัวอ่า user ที่ที่ได้นะครับผมมันก็จะมีระดับแตกต่างกันไปนะฮะแล้วก็ระดับต่ำก็ n นะครับผมจะไปหวัง s s r คงจะยากนะฮะที่คุณจะได้นะครับคือคุณจะสามารถที่จะใช้ใน อตี้นะครับผมในชาบาราไมตาเวิร์ดได้นะแล้วก็มีโอกาสในการประมูลเกาะนะฮะแล้วก็โบนัสที่จะได้ในอนาคตนะครับผมแล้วก็การขุดนะครับผมคล้ายๆโยชิ Yoshi นะครับผมสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกนะโยชิ Yoshi คืออาการเอาตัวละคร NFT นะครับผมเอามาข,ขุดเหรียญน,นะฮะที่มีตัว๋วสำหรับ <laughs> อันนี้เราคงไม่ได้ใช้หรอกผมว่าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เขา แจกตัวนะครับผมในการเข้าฟังเข้าดูคอนเสิร์ตดูหนังนะครับหรือตูพ,พิพิธภัณฑ์นะฮะแล้วก็แอร์ดอบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมแล้วก็มีการมีส่วนร่วมในดาวคอมมิชชั่นิตี้ของเขานะครับผมถามว่าอนาคตของตัว Rider of Lost Ark จะไกลขนาดไหนผมมองมองภาพไม่ออกอบ่าอันนี้อันนี้ผมใช้คำนี้นะเพราะว่าตัวชัมบาร่ามันก็ไม่ได้มีอะไรผมดูขนาดนั้นนะครับผมแล้วตัวบาร่าเกมมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ โดดเด่นขนาดที่ว่าคนติดตามเยอะนะแต่แต่ใช้คาว่าแต่นะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะชอบมันขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นมือสิษ์ของคุณนะครับแล้วก็การเริ่มต้นอยู่ที่ตัวคุณเองนะเขาพยายามจะเปิดตัวจักรวาลของเขาออกมานะครับผมในตัวเกมเวอร์ของเขาเนพะิ่งซึ่งผมต้องดูกันต่อไปนะอันนี้น่าติดตามเหมือนกันนะครับผมชัมบาราตัวบาราเอ็นทีนะครับผมหรือตัวบาราโทเค็นนะก็มีอะไรน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวจะมาเจาะให้ฟังนะครับผมในคลิปหน้าๆนะครับโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับราคาแล้วก็แม็กซ์ร้อยนะครับผมมองว่ามันยังแพงเกินไปนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับราคาขายตัว NFT ที่ขาย2 b n b เราขายต่ำกว่านั้นเนี่ยผมว่ายังมีกําไรอยู่นะครับผมในตัวเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับแต่ไม่มีอะไรแน่นอนครับผมใช้คํานี้เสมอนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับและความเสี่ยงนั้นคุณต้องรับให้ได้นะครับ และอย่ากู้มาเล่นโดยเด็ดขาดนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปเดี๋ยวนะอะไรนะอ๋ออันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับผมในการคอลเลกออยี่สิบラเดอร์นะครับสำหรับคนที่อยากจะไปซื้อเกาะนะฮะก็ตอนนี้คร่าวๆครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ